วัสดีครับผมช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลช่างประจำร้านเลสนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใส่หน้ากากนะเพราะว่าตอนที่ผมถอดออกมาผมไม่ได้ถ่ายนะผมรีบแกะแต่ว่าตอนนี้พอดีพี่เขารอเขาบอกไม่เป็นไรละตามสบายเดี๋ยวผมจะสอนใส่หน้ากากนะเพราะว่าผมตอนนี้ผมรื้อสติไกด์มา3คันแล้วนะวิธีการใส่หน้ากากถอดหน้ากากไม่เหมือนกันสักคันเลยเริ่มจากตัวแรกเลยตัวแรกปี97วิธีถอดอีกแบบนึงพอมาคันนี้ปี2007วิธีใส่วิธีถอดอีกแบบนึงเหมือนกันแล้วพอไปตัวที่ผมเคยทำใหม่สุดเลยน่าจะปี2015ถอดใส่อีกแบบนึงอีกก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูคันนี้ปี2007เดี๋ยวดูว่ามันมีน็อตตัวไหนอันนี้ถอดใส่ง่ายหน่อยแต่ทอของรถของพี่วันเขาปี90กว่าตัวแรกอะถอดโคตรยากน็อตโคตรเยอะอันนี้มี4ตัวเองเดี๋ยวผมบอกเห็นมันเหมือนมันจะแกะยากนะไม่ยากครับแกะง่ายมาไปดูกันเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ประกอบเข้านะหน้ากากมันจะเป็นหน้ากากชิ้นใหญ่แล้วก็จะมีตรงข้างบนน็อตตอนที่ถอดนะครับมี1 2 3 4 5 6 7ตัวทั้งหมดผมจะเข้าไปใส่แล้วนะหน้ากากครับเห็นมันน่ากลัวนะไม่มีอะไรเลยข้างในใหญ่น่ากลัวเดี๋ยวผมประกบเข้านะเดี๋ยวเราไปไขน็อตยึดซ้ายขวาหน้าซ้ายขวาก่อนนี่นะครับน็อตมันมีตรงนี้นะแล้วก็มีข้างล่างคอตัวหนึ่งแล้วก็มีข้างบน3ตัวเดี๋ยวผมไขตัวนี้ก่อนให้อยู่ก่อนเดี๋ยวผมจะไขตัวนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาทีเดียวเลยนะเดี๋ยวเราจะไขตรงนี้3ตัวนะเดี๋ยวไขยึดข้างบนก่อนข้างล่างมันไขยากตรงนี้แนะนำนะครับว่าอย่าไขแน่นมากเพราะบูทมันชอบหลุดออกมานะครับพอหลุดออกมานี่งานเข้านะหยอดกาวก็ไม่ค่อยจะอยู่เหลืออีก2ตัวข้างในข้างล่างนี่นะครับตัวข้างในอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมนี่ตัวเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะรถฮาร์เลย์เขาจะใช้หกเหลี่ยมแบบนิ้วนะครับค่าเป็นนิ้วนะอันนี้มันเป็นวินนี่หกเหลี่ยมเป็นนิ้วนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่าเป็นนิ้วแต่ว่าข้างบนน่ะเหมือนเขาจะโดนน็อตโดนเปลี่ยนแล้วแหละข้างบนตัวเนี้ยตัวที่ผมไขเมื่อกี้มันเป็นมิมอยู่ผมไขตัวนี้กับตัวนี้2ตัวซ้ายขวาก่อนชิ้นสุดท้ายเป็นไฟหน้านะมี2ชั้นนะนี่นะครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า LED มาผมจะใส่เข้าไปข้างในเพราะว่าเวลาเราถอดหน้ากากนะครับแนะนำว่าให้ถอดไฟออกมาด้วยนะถอดไฟก่อนออกจากหน้ากากมาก่อนไม่งั้นเวลาเรายกหน้ากากมันจะยกยากนะครับแล้วบางคันมันจะมีน็อตข้างในตรงนี้ด้วยตรงช่วงแก้มช่วงอะไรอย่างเงี้ยเสียบปลั๊กก่อนนะครับดูน็อตเป็นน็อตเกี่ยวปล่อยนะน็อตเกี่ยวปล่อยนะแต่หัวแม่เป็นมาเจอดาวดูดินะเป็นสแตนเลสเป็นน็อตสแตนเลสด้วยหัวมาเจอดาวเนี่ยหน้ากากไฟนะครับ
ขาจะมีน็อตขายอยู่ข้างล่างนี่เรียบร้อยนะครับก็ชุดไฟหน้าอยู่ชุดไฟหน้าเป็นอย่างนี้นะเวลาที่จะถอดก็ดูย้อนหลังเอาแล้วกันเพราะว่าเวลาถอดแล้วก็ถอดชิ้นสุดท้ายที่ใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้เมื่อกี้ผมถอดถังออกนะเดี๋ยวผมจะเอาถังมาใส่กล่องเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะกับรูเดิมนะครับแล้วก็จะมีกิ๊บกิ๊บเขาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนะเป็นเดือยแบบนี้นะครับใส่แล้วบิดเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะนี่นะครับใส่เข้าไปตรงๆแล้วก็หมุนหางเนี่ยครับอยู่แล้วกล่องก็ถอดง่ายเรียบร้อยนะครับเข้าแล้วอยู่แล้วถอดง่ายเหมือนจะถอดยากนะแรกผมก็เห็นนึกว่าจะถอดยากถอดง่ายอันนี้ก็งับเข้าข้างล่างโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เหลือบอกรุ่นนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยเสียบปุ๊บไขรูหลังนะครับใส่แล้วก็ไขน็อตเลยตอนนี้เป็นเรียบร้อยนะครับใส่บอกใส่เรียบร้อยมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับเพราะว่าลื้อมาหลายรุ่นแล้วทั้งสตรีทไกด์8บอย883ลื้อมาเยอะละโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ